สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับฟูกานะทีวีนะครับแต่นี่เป็นคอมเมนทารีซึ่งชาวบ้านคนไทยทั่วไปก็ไม่ค่อยทำกันอยู่ดีนะครับอาจจะเสียงดูง่อยๆแบบว่าเหนื่อยนะไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเพิ่งตื่นมาได้ชั่วโมงเดียวเองมั้งนะฮะก็นี่คือ Borderlands 2นะครับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเกมเพลย์ที่เล่นนะฮะเพราะว่าสตรีมมันเซลสตรีมเซลอีกแล้วคือที่จะมาพูดถึงเรื่องวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของการเกี่ยวกับการศึกษาต่อนะครับในระดับมหาวิทยาลัยนะหรือว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการแนะนำแล้วกันใครที่เป็นน้องๆหรือว่าเป็นอะไรครับที่มาดูอยู่ตอนนี้ที่ยังไม่เข้ามหาวิทยาลัยนะครับอยากจะมาแนะนำตัวผมเนี่ยตั้งแต่ตอนสมัยเด็กๆแล้วย้อนความอีกแล้วตั้งแต่สมัยมัธยมต้นเนี่ยโหเป็นช่วงอะไรที่คิดว่าหลายๆคนก็คงเป็นก็คือการหาโรงเรียนที่จะเรียนใช่ไหมนั่งด้วยผมไม่รู้ว่าด้วยเพราะว่ามันเป็นประเทศไทยหรือว่ายังไงเวลาเป็นแบบว่าพวกเรื่องของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นมัธยมหรือประถมเนี่ยมันเข้ากันโคตรยากเลยคือพูดตามตรงนะแบบพูดแบบจากใจเลยแบบทำไมแม่งเข้ายากกันแบบชิบหายอะไรขนาดนี้แบบโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอย่างเงี้ยคนทั่วไปนะคนที่แบบว่าไม่ฉลาดจริงๆหรือว่าไม่ได้มีเส้นอะไรเงี้ยคือไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าไปเรียนหรอกฮะแล้วเวลาไม่มีโอกาสได้เข้าเรียนอะไรเงี้ยเราก็จะดาวใช่ไหมแบบว่าผมไม่เป็นคนหนึ่งในนั้นแหละที่แบบว่าผมก็ไม่ได้มีเส้นไม่ได้มีสายอะไรพอเราเลือกที่เรียนได้อะไรเงี้ยพอเพื่อนแบบเดินมาแบบว่าแต่งตัวมาแบบว่าเป็นแหนเหมือนไฮโซนะเป็นแบบบางทีก็โรงเรียนรัฐบาลบางทีก็โรงเรียนเอกชนอะไรเงี้ยก็จะเดินมาถามบอกอ๋ออยู่โรงเรียนอะไรอะไรเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยจะอยากจะบอกเขานะเพราะว่าโดยโรงเรียนผมเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงในเรื่องของการศึกษาต่อเลย นะฮะคือแหนเดี๋ยวครูมาดูเดี๋ยวบอกเดี๋ยวก็โดนด่าแบบผมไม่แคร์ครับเพราะว่ามันไม่มีจริงนะฮะแล้วยังไงคือพอเวลาเราไม่กล้าบอกใช่ไหมเราก็จะไม่มีความมั่นใจแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแล้วกูจะแบบเข้ามหาลัยแบบในฝันหรือว่าเข้ามหาลัยแบบว่าชื่อดังระดับประเทศอะไรของประเทศไทยเราได้ไหมอะไรเงี้ยที่จริงผมคิดมาตลอดนะครับว่าตั้งแต่การเรียนมาเนี่ยที่จริงคือเราต้องทำคะแนนของเราให้ดีที่สุดคือถึงเราจะสอบเข้าไม่ได้เพราะที่จริงเนี่ยส่วนใหญ่นะบางทีที่มันจะเป็นข้อสอบที่มันสอบเข้าเกี่ยวกับระดับของมัธยมใช่ไหมในความคิดของผมมันค่อนข้างยากเพราะว่าผมไม่ค่อยที่จะอ่านหนังสือพวกที่เข้าโรงเรียนรัฐบาลแบบว่าดังๆได้นะแล้วสอบเข้าได้จริงๆอ่ะพวกนี้เก่งจริงนะฮะคือผมไม่ได้ว่าเขาเก่งเขาเป็นเทพหรือไงเอ้าก็เขาเป็นเทพไปก็ดีไป เพราะว่าเขาสอบเข้าได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีของเขาแต่ว่าผมเนี่ยคือผมก็ไม่ได้เป็นคนเก่งหรืออะไรผมขี้เกียจแล้วฮะแล้วก็คืออย่างนึงเนี่ยจะว่าขยันเหรอขยันก็ไม่ใช่นะผมเป็นคนที่ทำงานส่งตามเวลามากกว่าเมื่อตอนเด็กๆอ่ะแบบว่าเหมือนจะเคยถูกสอนมาแบบว่าแม่เขาจะถามอยู่ตลอดอะไรเงี้ยมั้งว่าแบบการบ้านทำยังการบ้านทำยังอะไรเงี้ยคือเราบางทีเราก็ไม่ค่อยอยากจะทำหรอกแต่ว่าพอมันโดนแบบว่าพูดนานๆมากเข้าอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำอะไรเงี้ยคือเราทำกันบ้านให้เสร็จแล้วไม่ใช่เลยหรอกเมื่อก่อนที่ผมทำกันบ้านเสร็จอะเพราะว่าจะรีบเล่นเกมไงที่จริงในเกมมีส่วนมากเลยนะในการที่จะทำให้จริงได้คะแนนดีเพราะว่าคะแนนเก็บมาจากเก็บคะแนนจากงานที่ส่งใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่บางทีอยากเล่นเกมอะไรมากๆเงี้ยเราคิดเลยทำกันบ้านให้เสร็จให้หมดเลยแล้วเราถึงจะได้เล่นเกมนะฮะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างอื่นก็เถอะผมจะไม่พูดถึงเรื่องเกมอย่างเดียวก็ได้ไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกอื่นที่เราชอบอะไรเงี้ยเล่นกีตาร์หรือว่าเล่นดนตรีหรือว่าทำอย่างอื่นทำกันบ้านให้เสร็จหมดนะฮะแล้วมันจะรู้สึกโล่งสบายใจแล้วเราจะทำอะไรก็ได้แล้วผมจะไม่พูดในเรื่องของเรียนพิเศษด้วยซ้ำนะผมรู้ว่าหลายๆคนนะส่วนใหญ่ด้วยแหละจะถูกพ่อแม่บังคับให้ไปเรียนพิเศษหรือว่าก็บางคนก็อยากไปเรียนพิเศษเพราะว่าจะติดเพื่อนซึ่งผมก็เคยเป็นผมไม่เคยเรียนพิเศษที่เป็นแบบว่าเป็นออกเป็นอะคาเดมี่แบบอะไรแบบในห้างอะไรเงี้ยไม่เคยนะครับหรือแม้แต่ที่เป็นตามหมู่บ้านที่เขาไปเปิดกันน่ะไม่เคยที่ผมเรียนพิเศษเนี่ยผมเรียนไอ้แบบที่โรงเรียนน่ะไม่รู้จะเรียนทำไมเนาะแบบติดสาวอ่ะติดสาว คือเรียนเพราะติดสาวอ่ะติดผู้หญิงอ่ะว่าง่ายๆนะถ้าแบบว่าภาษาชาวบ้านแม่งติดผู้หญิงอะไรเงี้ยก็ใช่ถ้าไม่ติดก็คงไม่ไปเรียนนะถ้าสมัยนู้นเนาะผมรู้จักสตรีมให้เร็วกว่านี้แล้วแบบว่าอินเทอร์เน็ตมันเร็วกว่านี้นะป่านนี้คงแบบเล่นเกมอะไรวุ้มๆๆไปตามภาษาแล้วคงผู้หญิงคงไม่สนใจหรือไม่ก็คงสนใจผู้หญิงน้อยลงอาจจะได้ทำเวลาให้เป็นประโยชน์มากขึ้นนะเรื่องติดผู้หญิงเนี่ยบางทีเราก็ห้ามเด็กไม่ได้เนาะที่จริง
การที่เราแบบว่ามีแฟนอะไรในตอนเรียนเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคือบางทีมันก็ดีใช่ไหมแบบว่าเราอยากขยันเราอยากไปเรียนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จริงนะตอนแรกเนี่ยตอนที่ผมอยู่ม .1 ม .2 เนี่ยเบื่อแบบว่าไปเรียนก็ไปเรียนอย่างเดียวอะไรเงี้ยบางทีแบบว่าทำหน้าบึ้งตึงแบบไม่อยากไปเรียนอะไรเงี้ยแต่แม่ผมไม่ได้เลยจะยังไงก็ได้แต่อย่างเดียวต้องไปเรียนต้องไปเรียนเท่านั้นคือผมไม่เคยขาดเรียนเลยในตอนม .1 ถึงม .3 ยกเว้นวันเดียวตอนม .3ซึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผมรู้สึกขี้เกียจขึ้นมานะฮะขี้เกียจกับแม่ด้วยแหละสมัครเรียนไอ้โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งชื่อดังแถวปทุมธานีอะไรเงี้ยแบบชื่อดังใครๆก็อยากเข้าใครๆก็เส้นใครๆก็บริจาคของเข้าไปอะไรเงี้ยตอนที่ผมไปสมัครเนี่ยก็บอกว่ารับรองไม่มีส่งไม่มีเส้นแน่นอนทวีผมไม่เชื่อไม่งั้นพวกเพื่อนผมเข้าไม่ได้หรอกจริงป่ะเพราะว่าไงครับเพราะว่าคือเพื่อนผมเนี่ยตอนแรกเขาเข้าโรงเรียนเดียวกับผมแล้วตอนหลังอ่ะเขาก็หายไปแล้วเขาก็ไปอยู่โรงเรียนอื่นที่เป็นโรงเรียนชื่อดังแห่งนู้นแห่งนั้นก็เลยทำให้ผมรู้ว่าอ๋อเออก็ดีของเขาเขาไปก็เขาไม่เป็นไรก็อย่างน้อยเป็นเพื่อนเก่าแล้วก็ช่วยให้เขาอวยพรให้เขาแบบว่าได้ไปประสบความสำเร็จในหน้าที่การเรียนแล้วกันอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาสำคัญอะไรสักเท่าไหร่ที่จริงเนี่ยตอนที่ผมขึ้นม.ปลายขึ้นมาเนี่ยคือก็เอาอีกแล้วสอบที่ไหนก็ไม่ได้หยิบไอ้ไปหยิบไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้ไข่ตามโรงเรียนในช่วงตอนเปิดเทอมไอ้ใกล้เปิดเทอมที่เขารับสมัครใช่ไหมเขาจะมีแบบว่าสอบตรงแล้วก็สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็จะต้องมาหยิบไข่ดูว่าตกลงเนี่ยกูจะได้อยู่ที่นี่ไหมหรือกูจะต้องไปหาที่เรียนที่อื่นที่จริงอะมันเป็นช่วงเวลาที่เราเครียดมากที่สุดแล้วนะเพราะว่าโรงเรียนที่เราอยากจะเข้าเนี่ยแล้วเราเข้าไม่ได้เนี่ยมันก็จะรู้สึกดาวแล้วอะคือรู้สึกดาวไม่พอแล้วมันไม่อยากจะทำอะไรแล้วอ่ะผมก็เคยเป็นนะคือแบบอะไรว่าไปที่ไหนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเหนื่อยก็เหนื่อยรถแม่งก็โคตรติดข้างนอกโรงเรียนไม่พอแม่งข้างในโรงเรียนแม่งเสือกติดกันอีกแบบคนเป็นพันคนเป็นหมื่นน่ะแค่เรื่องของการสมัครเข้าเรียนในแบบว่าระดับม.ต้นม.ปลายเนี่ยทำไมมันถึงมันเป็นปัญหาอะไรนักหนาวะอะไรเงี้ยแบบเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากเลยนะฮะคือผมคิดเลยโอ้โหถ้าเกิดมีลูกอะไรเงี้ยคือเราคงเครียดเหมือนกันนะเพราะว่าเราเคยเจอแบบนั้นมาเหมือนกันนะสำหรับคนที่อยู่โรงเรียนเอกชนผมก็พูดอะไรแทนมากไม่ได้นะเพราะว่าบางทีการที่เราอยู่โรงเรียนเอกชนเนี่ยอาจจะมีอยู่แค่2คน2กลุ่มใหญ่ๆก็คือคน2กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยก็คือคนกลุ่มนึงนี่คือรวยโอเคโรงเรียนเอกชนกูเข้าโรงเรียนเอกชนเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องไปสอบนู่นสอบนี่อะไรไม่ต้องไปคือเขามีเงินที่จะพร้อมจะจ่ายโอเคอันนั้นผมไม่ว่าอะไรแต่สำหรับบางคนเนี่ยที่คือบางทีเขาไม่มีทางเลือกจริงๆอะถ้าเกิดว่าเราสอบไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเขาจะมีเหมือนแอดมิชชั่นอะไรที่เขาบอกว่าเหมือนเลือกจัดสรรที่ให้กับผู้เรียนอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้จัดสรรในที่เรียนอะไรเนี่ยแหละแล้วก็มาได้เข้าโรงเรียนม.ปลายแห่งนี้แล้วรู้สึกว่าตอนแรกก็เหมือนจะดีนะครับตอนแรกก็เหมือนจะดีตอนหลังว่าโอ้ให้ตายสิทำไมกฎมันแบบว่าดุงดังดุงดังดุงดังอะไรขนาดนี้นะครับคือตอนแรกผมคิดว่าโหให้ตายเถอะนี่กูมาอยู่ในนรกเหมือนตอนที่กูอยู่ตอนมอต้นเลยเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยนี่มันไม่ต่างอะไรจากมอต้นนี่มันนรกชัดๆแฟนก็ไม่มีโอ้โหคนหน้าตาดีก็หาโคตรยากอะไรเงี้ยแบบเราจะหาผู้หญิงที่ไหนแบบว่ามาเป็นเสาค้ำให้เราแบบว่าให้เราได้อวยให้เราได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยเวลาผ่านไปตอนม.4เนี่ยพอหลังจากม.4ก็เริ่มจริงๆในช่วงม.4 เนี่ยคือเขาเรียกว่ายังเป็นช่วงที่ปรับตัวเป็นช่วงที่ยังเฟลอยู่ในรู้สึกเฟลแบบว่าโคตรเฟลจนทำให้คะแนนเกรดของผมเนี่ยในตอนเกรดในตอนเถอะมต้นเนี่ยเอ้ยโว้ยเริ่มงงแล้วในตอนม.4 เนี่ย2เทอมเนี่ยพอรวมออกมาเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะน้อยนะฮะคือน้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบว่าบางทีเรายังปรับตัวก็กับบางทีเข้ากับสังคมแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยตอนผมอยู่ม.ต้นเนี่ยผมอยู่โรงเรียนเอกชนมาก่อนแล้วคือเขาค่อนข้างที่จะเป็นเอกชนที่ดีนะครับคือเขาจะสอนให้เด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะขยันแล้วก็ให้การบ้านโคตรเยอะเลยนะฮะพอมาขึ้นตอนม.4ก็ไม่ต่างอะไรกันมากแต่ว่าเหมือนเนื้อหาจะง่ายลงเพราะว่าบางทีเอกชนเนี่ยบางคนเข้าเอกชนเพราะว่าบางทีเอกชนเขาจะรู้ไงว่าสอนเด็กเขายังไงให้เตรียมพร้อมกับในอนาคตในวิชาที่จะต้องเข้าไปเจออะไรเงี้ยจะเป็นแบบว่าออกแนวแอดวานซ์หน่อยพอเราเข้าไปเจอปุ๊บเราก็จะไม่ต้องปรับตัวหรือว่าไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากเราคือเรามีข้อมูลในหัวเราอยู่แล้วเราก็แค่ทำข้อมูลในหัวของเรานั่นแหละให้มันดีขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่าพอมาอยู่ตอนม.ปลายเนี่ยมันไม่ใช่ไงเพราะว่าบางทีโรงเรียนรัฐบาลเนี่ย
หลักสูตรการศึกษาอะไรเงี้ยเขาจะไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นเขาจะไปตามสเต็ปแล้วบางทีเนี่ยคือไปตามสเต็ปไม่พอมันไม่มาตรฐานไงถึงจะบอกว่าเป็นโรงเรียนรัฐบาลก็จริงจะเป็นใช้หลักสูตรการศึกษาเดียวกันก็จริงเนี่ยด้วยปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งครูผู้สอนตัวเด็กเองหรือว่าสภาพแวดล้อมแล้วก็เรื่องกฎเกณฑ์อะไรที่ไม่ว่าจะเป็นคนในกลุ่มบริหารไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไหนเนี่ยเขาตั้งกันมาเพื่อเด็กของเขาอะไรอย่างนี้ครับผมก็ที่ผมก็ไปว่าคนที่ตั้งกฎเกณฑ์ของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนต่างๆไม่ได้ไม่เหมือนกันด้วยนะฮะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะคิดมาอยู่แล้วว่าบางทีเนี่ยสภาพแวดล้อมในแถวเนี้ยเด็กเป็นแบบเนี้ยเขาจะต้องตั้งกฎเกณฑ์ยังไงที่ให้เด็กของเขาเนี่ยอยู่ในความประพฤติที่ดีอะไรเงี้ยคือเขาเรียกไงอ่ะผมเนี่ยพลาดเขาเรียกว่าผมพลาดแบบว่าสังคมชีวิตม.ปลายแบบว่าในฝันแบบว่าเหมือนที่ในตามหนังตามอะไรเขามีกันมาเนี่ยหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบเลิกเรียนครึ่งวันก็เคยได้เมื่อก่อนเคยได้ตอนหลังเสือกไม่ได้เสือกต้องมาอยู่โรงเรียนทั้งวันโดยที่ไม่ได้ทำหาอะไรเลยก็แบบอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วอะไรเขาเต้นลีลาคือตอนจบอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วมีคอนเสิร์ตมีอะไรให้เด็กแบบว่าเหมือนเขาเปิดโอกาสให้เด็กอ่ะคือส่วนใหญ่เนี่ยผมจะค่อนข้างพลาดสิ่งนั้นค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ผมรู้สึกเฟลรู้สึกน้อยใจแบบทำไมแบบโรงเรียนอื่นเขาได้อะไรกันอย่างนั้นทำไมเราไม่ได้อย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วทำไมกูถึงต้องมาเลิกเรียนตอน4 โมงครึ่งทุกวันทั้งที่โรงเรียนอื่นเขาเนี่ยเขาบางทีเขาเลิกกันเที่ยงบางทีเขาเลิกกัน2 โมงบางทีเขาเลิกกันบ่ายโมงแม่งก็กลับบ้านกันแล้วแล้วทำไมบางทีเนี่ยทำไมทุกวันเนี่ยกูต้องมาแบบว่ารอเข้าแถวอะไรแล้วก็ลงจากตึกเรียนแบบว่าเรียนตามห้องคือเราเดินเรียนแบบเหมือนมหาลัยอะไรเงี้ยมั้งแล้วซึ่งผมไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนั้นด้วยไงคือว่าเฮ้ยเราต้องไปเรียนห้อง219อะไรเงี้ยเรียนห้อง219เสร็จปุ๊บเราต้องเดินไปแล้วเขาจะมีล็อกเกอร์ล็อกเกอร์อะไรให้อะไรเงี้ยซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะแล้วพอเวลาเขาเรียนเสร็จปุ๊บวิชาสุดท้ายปุ๊บก็บู๊ออกนอกโรงเรียนเลยอะไรเงี้ยคือเขาไม่ค่อยห้ามแล้วนักเรียนก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรจากเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่นักเรียนทุกคนที่มาเรียนโรงเรียนที่เป็นแบบว่าเป็นโรงเรียนในฝันในแบบของผมนะครับคือก็จะเป็นแบบนั้นแหละคือเขาขยันในโรงเรียนปุ๊บแต่พอถึงนอกโรงเรียนปุ๊บเขาก็บินออกไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ผมแบบว่าใฝ่ฝันไว้แล้วก็ไม่เคยที่จะมีนะครับก็แบบร้องไห้ไม่ใช่คือที่จริงผมพูดมาถึงขนาดนี้เพราะไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าผมรู้สึกภูมิใจที่ว่าไม่ว่าเราจะมาอยู่ในโรงเรียนแบบไหนอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งใจที่จะเก็บคะแนนตั้งใจที่จะทำดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยังมีที่ที่มันเป็นมีโอกาสให้กับคนกลุ่มนี้ซึ่งผมก็โชคดีที่เป็นกลุ่มในนั้นเนี่ยเสมอนะฮะจะไม่ต้องห่วงไปนะครับสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสที่จะได้อยู่ในสังคมที่แบบที่ผมบอกอ่ะแบบนั้นน่ะก็ไม่ต้องไปเสียใจอะไรเลยเราตอนนี้เราทำให้ดีที่สุดตอนม.ต้นหรือว่าม.ปลายตอนนี้ก็พยายามเก็บคะแนนคือม.ต้นเนี่ยบางทีเราอาจจะเล่นลั่นลาอะไรได้แต่ว่าม.ปลายนะฮะก็ขอให้ตั้งใจตั้งแต่เทอมแรกถ้าทำได้เพราะว่าในเทอมแรกเนี่ยบางทีเราอาจจะติดแบบลั่นลาจากมอต้นอยู่ใช่ไหมแล้วมันทำให้คะแนนตกพอคะแนนตกปุ๊บเนี่ยมันบางทีมันจะฉุดไงถ้าเราทำคะแนนในช่วงไหนที่มันไม่ดีเนี่ยมันจะฉุดคะแนนเราลงไปโดยที่บางทีเนี่ยเราอาจจะเพิ่งมารู้ตัวว่าเฮ้ยทำไมคะแนนกูน้อยจังวะแล้วกูจะเอาคะแนนเนี้ยไปรวมเอดมิชชั่นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราเครียดนะเพราะฉะนั้นการทำอะไรให้มันดีที่สุดไปเลยเนี่ยผลตอบรับนั้นกลับมาแบบว่าคือฟินเนี่ยเราทำมาดีขนาดไหนเราแบบว่าเต็มที่มาขนาดไหนเนี่ยแล้วถ้าเราทำได้ประสบความสำเร็จจริงๆอ่ะเราจะรู้สึกฟินแล้วแบบว่าสุดยอดมากมีบางคนนะที่แบบบางทีเราทำมาดีที่สุดสำหรับเราแล้วแต่เราก็รู้สึกว่าเรายังไม่ประสบความสำเร็จอันนั้นก็มันอาจจะด้วยโชคหรือด้วยโชคชะตาอะไรแล้วก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปสนใจหรือว่ายังไงเราทำให้เราดีที่สุดในตอนนี้ผมคิดว่านะคือไม่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเราทำดีที่สุดสำหรับเราอ่ะมันจะต้องได้ผลที่ดีแน่นอนเหมือนกับที่ผมเนี่ยได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังของรัฐบาลได้นะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่คนไหนก็ภูมิใจเกี่ยวกับลูกตนเองแน่นอนว่าลูกตนเองนั้นน่ะได้ทำสิ่งที่พ่อแม่บางทีพ่อแม่อาจจะทำสิ่งนั้นไม่ได้ด้วยในเรื่องของการเข้ามหาวิทยาลัยรัฐบาลที่เป็นแบบชื่อดังอะไรเงี้ยคืออยากให้มองข้ามในเรื่องของมหาลัยที่เป็นใกล้บ้านหรือว่าอะไรไปแล้วเรามองในถึงอนาคตว่าเราต้องการที่จะเข้าที่ไหนเราต้องการที่จะมีสังคมแบบไหนที่เราอยากมีนะฮะเพราะสิ่งนั้นน่ะมันจะทำให้เราอ่ะเป็นตัวกระตุ้นให้เราเนี่ย
ตั้งใจที่เราจะศึกษาต่อแล้วจะทำให้เราประสบความสำเร็จในอนาคตนะครับก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับสำหรับฟูกุนะทีวีนะครับก็เป็นเรื่องของชีวิตผมแล้วก็นู่นนี่นั่นนะสำหรับในช่วงของมอต้นมอปลายที่ผ่านมาเป็นช่วงที่เวลาที่เหมือนกับว่าขุดอยู่ในดินแล้วจนกว่ามันจะมุดออกมาจากดินได้เนี่ยแปลว่าโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเพจฟูกุนะทีวีแล้วก็เพจนู่นนี่นั่นนะครับไปกันแล้วครับสวัสดีครับ